ก่อนอื่นเลยนะ BMW 220i นี่ผมปรามาสเขาไว้เยอะเพราะมันคือรถเล็กและเป็นแค่รุ่นเริ่มต้นแต่หลังจากที่ได้ทดลองขับไปแล้วบอกเลยผมขอโทษเพราะมันคือรถที่ฟื้นคืนจิตวิญญาณของความเป็นออริจินัล BMW ไว้อย่างเต็มรูปแบบในแง่ของการขับขี่ส่วนการดีไซน์ภายนอกนี่ครับยังคงมากับสัญลักษณ์กล้วยไตแต่ว่ามาในดีไซน์ที่ใหญ่และยาวนะครับชิ้นนี้ไม่ใช่เหล็กนะผมว่ามันเป็นพลาสติกอะแต่ว่าดูดีไหมดูดีนะดูดุดันดีเหมาะกับวัยรุ่นนี่ฮะซึ่งแผงรังผึ้งชุดด้านหน้านี้เจาะรูทั้งนั้นนะครับระบายลมเพื่อให้อากาศเข้าไปในแง่ของแอโรไดนามิกนะครับไฟหน้ามากับดีไซน์ใหม่ของ BM นะจะเป็นในรูปของตัว L ทรงอย่างนี้แล้วก็เป็น BMW LED นะครับมี Daytime Running Light ให้อย่างครบถ้วนในส่วนของรูปร่างของเขานั้นเป็นรถในสไตล์ของคูเป้นี่ครับตรงนี้ฮะเป็นรถไลท์กรอบกระจกอย่างที่หลายๆคนทราบกันอย่างดีนะครับและเป็นกระจกหล่นด้วยอันนี้มาดีมาครบนะครับและอีกหนึ่งดีไซน์ที่ถือว่าแปลกนะครับนั่นคือเส้นโชลเดอร์ไลน์รถอื่นๆเนี่ยเราจะเห็นเส้นเดียวตรงยาวตลอดแนวนะครับแต่สำหรับเจ้าซีรีส์2นี่ฮะดูตามนิ้วมือผมไปพอประตูหลังมี2เส้นแล้วพอเข้าประตูหน้าเห็นไหมครับว่าเขามากันคนละแนวให้ความรู้สึกที่แปลกและดูเหมือนมีพลังเวลาวิ่งเนี่ยมันจะพุ่งไปข้างหน้าซึ่งเส้นที่ไหลจากทางด้านหน้ามาจนถึงด้านหลังนี่ครับมาสอดรับกับตัวของไฟท้ายเข้าโค้งพอดีในลักษณะของ L shape แต่เป็น L shape แบบคว่ำดูดันดูเป็นสปอร์ตและที่สปอร์ตขึ้นมาเป็นพิเศษนั่นคือทอคู่นะออกจริงนะและมีดิฟฟิวเซอร์เล็กๆตรงนี้ด้วยครบว่ะเดี๋ยวลองเปิดฝาท้ายดูสักนิดนึงนะครับนี่ไม่กว้างมากไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่นะครับถ้าจะใส่ของแนวตั้งเนี่ยผมแนะนำให้ใส่ในแนวนอนนะเพราะว่าถ้าใส่ต้นไม้เนี่ยใส่แนวตั้งไม่ได้แน่ๆแต่ถ้าใส่แนวนอนอ่ะได้แน่และได้ยาวด้วยเพราะอะไรนี่เขามีฟังก์ชันลับซ่อนอยู่ตรงนี้ครับเราสามารถที่จะพับเบาะเก็บไปได้เลยแล้วก็ใส่ต้นไม้สัก2เมตรยาวๆนี่สบายๆอีกหนึ่งอย่างที่ชอบมากนะครับนั่นคือดับเบิลเด็กนี่ครับสามารถที่จะพับแล้วก็เอาของใส่และเราก็เก็บมันมาได้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามเฮ้ยเจ๋งอ่ะสำหรับการปิดก็ไม่มีนะครับระบบไฟฟ้าใช้แมนนวลมือล้วนๆสำหรับคันนี้มีชื่อรุ่นเต็มๆว่า BMW 220i Grand Coupe M Sport นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่ 2,169,000 บาทจุดสังเกตสำคัญอยู่ตรงนี้เลยครับนั่นคือเขามีซันรูฟนะครับและสัญลักษณ์ตัว M ที่อยู่ด้านข้างส่วนอีกหนึ่งรุ่นถ้าคุณไม่ได้อยากได้ไม่อยากจ่ายแพงขนาดเกิน2ล้านก็คือตัวรุ่น 220i Grand Coupe Sport ไม่มีตัว M ไม่มีสังคาซันรูฟราคา 1,199,000 บาทนะครับสำหรับหัวใจของเจ้า 220i นั้นเป็นเครื่องยนต์แบบทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับ4สูบ 2.0 ลิตรง่ายๆเครื่องมินิแหละพละกำลังสูงสุดอยู่ที่192แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่280นิวตันเมตรเฮ้ยถือว่ามหาศาลและยิ่งเมื่อเทียบกับน้ำหนักรถนะน้ำหนักเขาแค่ 1.4 ตันเท่านั้นพอเห็นตัวเลขแบบนี้มองได้เลยว่าเฮ้ยแรงม้าต่อน้ำหนักมันต่ำมันน่าจะขับสนุกอย่างแน่นอนนะครับและหัวใจสำคัญของเขาก็คือมันเป็นรถขับหน้ามันไม่ได้เป็นรถขับหลังเหมือนในอดีตนะครับนั่นคืออีกหนึ่งเหตุผลที่ผมปรามาสเขาเอาไว้แต่การขับขี่บอกเลยใบให้ตรงนี้เลยนะสะเดามากอ่ะสำหรับระบบส่งกำลังก็เป็นเกียร์อัตโนมัติคลัตช์คู่นะครับแบบ7สปีดคือรวมๆแล้วเนี่ยสมรรถนะของเขาอัตราเร่ง0ถึง100เคลมไว้ที่ 7.1 วินาทีและความเร็วสูงสุดเคลมไว้ที่238กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะลอยลมไปถึงไหนภายในนี่บอกเลยนะดูเหมือนเล็กใช่ไหมมันเล็กเฮ้ยไม่ใช่สิแหมเราจั่วหัวมาขนาดนี้ดูแล้วยังไงก็เล็กครับแต่ว่าพอเข้ามานั่งนี่เหลือพื้นที่เหลือด้านบนอาจจะดูเหมือนจะชิดเพราะว่าเขาเป็นแกนคูเป้เป็นรถในลักษณะคูเป้ท้ายจะลาดๆหน่อย
แต่ถ้านั่งพอดีเหลืออ่ะเดี๋ยวจะหาว่าโม้ขยับไปอีกทีนึงนี่เห็นไหมนี่ก็เหลือเสา B กับตัวเบาะอยู่ตรงกันคนหน้านั่งสบายคนหลังนั่งได้แบบไม่ต้องห่วงเลยเมื่อเทียบกับ E30 เข่าจะชิดเลยจะพอดีแต่ว่าไม่ได้เอ็นอย่างนี้ด้วยเออแล้วถ้าเทียบกับซีรีส์3ใหญ่กว่านะครับอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ขออนุญาตกลับมาทางนี้มีแอร์หลังนี่นะครับแล้วก็มีตัวชุดชาร์จ USB แบบ Type-C 2จุดตรงนี้และซ่อนอยู่ในตัวนี้นะครับตัวที่ว่าเท้าแขนเนี่ยอีก1จุดรวมถึงเขามีที่ชาร์จแบบ USB Type-A ด้วยนะนี่ถือว่าให้มาอย่างครบมากส่วนที่เท้าแขนหลังตรงนี้ครับวางแก้วได้แต่ว่าเล็กไปสักนิดนึงใส่ขวดน้ำใหญ่ๆไม่ได้แต่วางแก้วได้อย่างสบายๆนะครับหนังคุณภาพดีจับแล้วโอเคเลยดีงามไม่เสียยี่ห้อ BMW แล้วก็เดินได้เป็นสีน้ำเงินอมฟ้าแบบนี้ก็ตามสีที่เป็นสัญลักษณ์ของ BMW อยู่แล้วนะครับและพอพูดถึงเรื่องสีนะผมบอกความลับให้อย่างหนึ่งสีอ่ะเขาดูปุ๊บรู้เลยว่านี่เป็นสีรถยุโรปเกรดของสีแตกต่างจากรถญี่ปุ่นแบบชัดเจนมากๆนะครับเปิดเข้ามาดูภายในนะครับนี่คือกลิ่นไอของความเป็น BMW แท้ๆหน้าจออาจจะดูไม่ใหญ่มากแต่ว่ามองเห็นชัดนะครับเป็นจอแบบระบบสัมผัสใช้งานง่ายคอนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างได้ตรงนี้แต่ถ้าเวลาขับขี่แนะนำให้มาใช้ตรงนี้ก็จะมีทัชแพชอยู่นะครับก็คอนโทรลได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ลูกเล่นเยอะมากนะครับในส่วนของตัววิทยุนี่คืออีกสิ่งที่ผมชอบเปิดให้ฟังนิดนึงตัวนี้จะเป็นเครื่องเสียงแบบไฮไฟจะอลังการกว่าแล้วเวลาที่เราแตะตรงนี้ครับจะเป็นซอฟทัชขึ้นมาเลยครับว่าเป็นสถานีชื่ออะไรเนี่ยฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันเดียวกับที่อยู่ในซีรีส์7ตัวเก่านะหน้าปัดเป็นแบบดิจิตอลแล้วนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับอลังการมากให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตแบบเต็มๆแล้วข้อมูลที่ให้เนี่ยครบถ้วนเราสามารถเลือกดูเลือกฟังเลือกเนี่ยฮะอยากชมอะไรก็ได้และที่สำคัญคือสามารถสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยนะ Hello BMW Sorry I didn't hear that properlyเนี่ยครับแต่ต้องสั่งการเป็นภาษาอังกฤษนะ Turn on radio I'm playing the frequency 105.5 เห็นไหมครับสั่งการง่ายๆแบบนี้นะครับการไฟเลี้ยวอยู่มือซ้ายนะแล้วก็ในส่วนของตัวข้อมูลต่างๆบนหน้าจอถ้าอยากเปลี่ยนอยากรู้อะไรให้กดตรงนี้นะครับมันเป็นการสลับฟังก์ชันอยากจะให้มันแสดงอัตราการเติมน้ำมันก็มากดตรงนี้นะครับพวงมาลัยตัวนี้เป็นรุ่น M ก็จะมากับสัญลักษณ์ตัว M ผิวสัมผัสของพวงมาลัยนี่หรูหราไฮโซเนียนมือดีมากในแง่ของตัวคอนโซลกลางตรงนี้ครับเป็นเปียโนแบ็คส่วนคุณภาพหนังนะครับเนียนมือเป็นซอฟทัชจับแล้วให้ความรู้สึกที่ดีมีเดินได้สีน้ำเงินด้วยให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตและนี่ความลับเวลายามค่ำคืนนะครับมันจะเหลืองแสงปรับสีได้ทั้งหมด7สีแล้วแต่คุณชอบเลยนะครับกลางคืนนี่ให้บรรยากาศแบบหลากหลายรูปแบบผมชอบอะเวลากลางคืนนะอีกหนึ่งฟังก์ชันลับของ BMW นะครับเวลาที่คุณถอยหลังนะเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วอยากให้กระจกมองข้างทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับพับลงมาให้มองเห็นมุมทางด้านล่างเนี่ยทำได้ง่ายๆเพียงแค่ปรับในส่วนของตัวปุ่มปรับกระจกนะครับผลักไปทางด้านขวาแค่นี้เองครับกระจกทางด้านซ้ายเนี่ยจะสะท้อนภาพที่อยู่ทางด้านล่างของขอบถนนดีอ่ะช่วยในแง่ของความปลอดภัยได้อีกหนึ่งฟังก์ชันที่ว้าวมากๆคือเบาะเนี่ยฮะโอบกระชับดีแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะแล้วถ้าเป็นเฉพาะฝั่งคนขับนี่ได้เมมโมรีด้วยนะครับปรับแบบนี้นะอยู่ตรงนี้ก็ปรับง่ายๆแบบนี้นั่งสบายดีผมชอบนุ่มเนียนแล้วก็ที่สำคัญคือมันกระชับตัวไซส์เนี้ยพอดีเลยและอีกหนึ่งฟังก์ชันสำคัญครับกล้องมองหลังใน 220i มีด้วยนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์รอบคันแต่ยังไม่ใช่กล้องรอบคันนะกล้องชัดดีเอ้ยดูโอเคเลยก็ข้อมูลเบื้องต้นครบถ้วนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปทดลองขับกันดูWe'll be right back.
ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของการทดลองขับในเจ้า BMW 220i นะครับนี่ฮะก็ความรู้สึกแรกเลยเนี่ยมันให้ผมหวนกลับไปนึกถึงเจ้า BMW E30 ซึ่งความรู้สึกนั้นชอบมันมากๆครับคือมันเป็นรถในขนาดที่เรียกว่าไม่ใหญ่จนเกินไปแต่ว่ายังได้พื้นที่ใช้สอยในส่วนของตัวเบาะหลังอาจจะไม่ถึงกับนั่งสบายนักแต่มันพอจะนั่งได้แต่ความชอบคือเนี่ยฮะชุดนี้เลยชุดของแผงคอนโซลหน้าที่เอียงมาหาผู้ขับนิดๆคือเหมือนเอาใจผู้ขับเป็นหลักนะครับตัวเบาะเองที่ออกมาเนี่ยรับกับตัวพอดีมากคือมันให้ความรู้สึกแบบเฮ้ยเล็กกระทัดรัดมันกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งในคราบของ 220i และความที่เขาเป็นเทคโนโลยีของปีในยุค2020แบบนี้ครับเทคโนโลยีต่างๆของระบบขับเคลื่อนเฮ้ยใช่เลยคือการเปลี่ยนเลนเนี่ยมันคล่องตัวมันจะต่างจากพวกซีรีส์3และซีรีส์5เพราะตัวนั้นบอดี้จะค่อนข้างใหญ่เวลาที่เราเล่นเร่งแซงความคล่องตัวแตกต่างกันเลยคันนี้เป็นอะไรที่มูดมันมากขับสนุกมากนะครับคือช่วงล่างเฟิร์มในความเป็น BM แท้ๆแบบดั้งเดิมที่เขาเคยแจ้งเกิดยังไงตัวนี้คือใช่กดแบบคิกดาวน์97 100 106 115 120เฮ้ยขึ้นไวดีอ่ะอย่างนี้แซงได้แบบอุ่นใจสบายๆเลยครับไม่ต้องกังวลนะหลายคนอาจจะนำเขาไปเปรียบเทียบกับเจ้า Toyota Camry หรือว่า Honda Accord พอด้วยสนนราคาค่าตัวที่ต่างกันแบบประมาณ 3-4 แสนบาทคือถ้าคุณจะซื้อ Accord หรือซื้อ Camry ตัวท็อปมันอยู่ราคาประมาณ1.9-1.8 ล้านแต่ตัวนี้อยู่ประมาณ2.99-2 ล้านคนละอารมณ์เลยเข้าโค้งแบบหนักๆให้ดูนะครับนี่เข้าโค้งที่120นะโอ้ร้อยหนึ่งนี่ร้อยหนึ่งเฮ้ยเอาอยู่เกาะอยู่รถอื่นๆนี่เข้าไม่ได้นะร้อยหนึ่งหนึ่งนี่เข้า90กว่าเฮ้ยออกงามอ่ะเนียนมากอ่ะแล้วยิ่งเนี่ยจังหวะเร่งแซงอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนเลนตรงนี้มั่นใจมากครับพอรถมันเกาะถนนแบบโอ้นึกว่าขับ4นะจริงๆแล้วนี่ยังแค่ขับ2นะแต่ความหนึบนี่ผมยกให้เลยครับยอดเยี่ยมช่วงล่างเนี่ยเวลาเจอรอยต่อของถนนนะก็ต้องยอมรับว่าได้ยินเสียงนะครับแบบอาจจะไม่ถึงกับชัดนักแต่ก็จัดอยู่ว่าได้ยินนะครับแล้วก็แรงสั่นสะเทือนมีน้อยแต่ถ้าเจอเส้นบนถนนเนี่ยครับที่เขาขีดไว้เพื่อให้ช่วยชะลอความเร็วตรงเนี้ยเสียงมาเลยชัดเจนได้ยินค่อนข้างชัดแต่ความรู้สึกสะเทือนมีนิดหน่อยแต่ถ้าวิ่งถนนดำเนี่ยเรียบกริบนะครับการทรงตัวต่างๆยอดเยี่ยมครับใช้คำนี้ได้เลยเป็นรถที่ออกแบบมาอย่างลงตัวมากๆแต่ถ้าคนที่ชอบความนุ่มอันนี้เขาจะไม่ค่อยชอบแต่สำหรับผมเนี่ยผมชอบรถที่เฟิร์มๆแบบนี้แหละครับที่ค่อนข้างแข็งนิดนึงแต่ว่าเข้าโค้งดีเปลี่ยนเลนเยี่ยมเนี่ยตอบโจทย์ได้อย่างตรงจริตมากๆแล้วที่สำคัญคือไซส์มันเป็นรถไซส์คอมแพคเวลาเข้าโค้งเวลาโยกเปลี่ยนเลนนี่คือแหมเหมือนรู้สึก14อีกครั้งหลังจากที่เราขับในส่วนของโหมดคอมฟอร์ตมาทั้งหมดทั้งมวลที่เรากล่าวไปเมื่อกี้นี้นะครับตอนนี้ขออนุญาตเปลี่ยนโหมดในการทดลองขับเขาจะมีด้วยกันอีก2โหมดก็คือโหมด Eco Pro กับโหมด Sport นะครับเดี๋ยวจากคอมฟอร์ตเนี่ยเปลี่ยนเป็นโหมด Eco Pro ก่อนดูว่าจะต่างแค่ไหนอย่างไรนะครับอัตราเร่งมาช้าต้องกดลึกนะครับกดลึกเลยถึงจะมานะครับเน่ถ้ากดเต็มๆมาเหมือนกันเฮ้ยEco Pro ไม่ใช่ธรรมดาก็ดึงนะมีแรงดึงแต่จะมาช้ากว่าจะต้องกดลึกแล้วก็หนักเท้ามากกว่านะครับแต่ยังได้ความสนุกเหมือนกันช่วงล่างทำไมผมรู้สึกว่าเหมือนมันนุ่มผมไม่รู้จริงๆนะว่าเขาปรับหรือเปล่าหรือว่าผมคิดไปเองว่ามันนุ่มขึ้นนะครับเนี่ยพอเจอรอยต่อถนนเจออะไรเงี้ยสะเทือนน้อยลงนะแต่การเข้าโค้งเจอโค้งซ้ายอย่างนี้ก็ยังเกาะอยู่นะโอ้
โอ้โหเบรกไม่ต่างครับเบรกดีครับป๊าบกดเนี่ยมาช้ากว่านะครับคือถ้าถามผมว่าอีโคโปรมีไว้ทำอะไรผมว่าส่วนหนึ่งนะที่เกี่ยวกับเนื่องกับการใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับคือเหมือนกับเซฟพลังงานแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้วนๆได้ซึ่งตัวเนี้ยอาจจะไม่มีแต่ว่าตัวเทคโนโลยีเนี้ยมันมีแน่และมันมาแน่ในอนาคตดังนั้นเขาจึงทำเตรียมพร้อมเอาไว้นะครับเกียร์เนี่ยพอเข้าโหมดอีโคโปรเหมือนไม่ปรับทดต่ำคือใช้เกียร์สูงวิ่งความเร็วต่ำมันก็จะมีอาการแบบหน่วงๆหน่อยเหมือนลากๆหน่อยนะครับแต่พอกดคันเร่งก็ค่อยๆขึ้นมาตามปกติทั่วไปโหมดนี้ใช้ได้เน้นในเรื่องของความประหยัดนะครับอ่ะอีกหนึ่งโหมดลองดูครับโหมดสปอร์ตโอ้หน้าจอเปลี่ยนทันทีนะครับหน้าจอมากับสีแดงให้ความรู้สึกร้อนแรงคันเร่งไวมากครับแต่นิดเดียวพุ่งเลยนะครับตื้อขึ้นมาทันทีครับ Eco Pro เมื่อกี้ฮะแล้วพอปรับมาเป็นสปอร์ตเนี่ยเห็นชัดเลย Eco Pro เราต้องกดคันเร่งไปประมาณแบบจากโหมดคอมฟอร์ตนะสมมติโหมดคอมฟอร์ต 100% เนี่ยถ้าจะกดให้ได้คิกดาวอ่ะ Eco Pro ต้องกดไปประมาณ 130% แต่ว่าถ้าเป็นโหมดสปอร์ตแต่คันเร่งแค่ประมาณแบบ 50% อ่ะครึ่งนึงของโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยนะน้ำหนักเท้าที่เรากดลงไปอ่ะพุ่งแล้วอ่ะคือคนขับเนี่ยสนุกแน่ๆแต่คนนั่งอาจจะไม่ชอบนะครับช่วงล่างเปลี่ยนนะอารมณ์ความรู้สึกผมว่ามันเฟิร์มขึ้นอีกสเต็ปนึงเลยอ่ะถ้าเทียบกับ Eco Pro เนี่ยเฟิร์มขึ้นแบบชัดเจนมากนี่ครับกดดับเบิลคลิกดาวครับเฮ้ยพุ่งดีงามมากแล้วที่สำคัญคือนี่ครับการโยกแม่นยำมากครับพวงมาลัยทรงตัวเห็นไหมเห็นสเต็ปเมื่อกี้นี่ไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่า original BMW จริงๆคือแบบเป็นอะไรที่เบนซ์ทำไม่ได้ Audi ทำไม่ได้ในความรู้สึกในการขับแบบลักษณะอย่างเมื่อกี้ครับกดปุ๊บมาแล้วตะกี้ผมทำดับเบิลคลิกดาวน์นะคือคลิกดาวน์สองทีเฮ้ยมันพุ่งอะรอบแรกพุ่งนิดเดียวผมกดไปอีกทีมันพุ่งแบบฟืบมาเลยช่วงล่างฟีลลิ่งแบบนี้ว้าวว้าวจริงๆบทสรุปส่งท้ายหลังจากที่เราได้ทดลองขับเจ้า220 iM Sport อย่างเต็มรูปแบบแล้วบอกเลยว่าเราชอบมากนะครับและเราเคยมีคำแนะนำว่าเฉยๆตอนนี้ขออนุญาตเปลี่ยนคำแนะนำเป็นซื้อได้เลยคันนี้นี่คือจิตวิญญาณที่แท้จริงของ BMW ใส่มาให้อย่างเต็มๆขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับบอกความลับให้อย่างนะผ่านมา5วันเจอทั้งฝนขับลุยทรายเฮ้ยมันไม่สกปรกเลยอ่ะมันทำได้ไงไม่รู้แปลกมากแต่ใช่มันทำได้อย่างนั้นจริงๆนี่ผมไม่ได้ล้างรถมาถ่ายรายการนะ5วันแล้วแต่มันยังปิ๊งอยู่เลยอ่ะ